ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแม้ว่าเชื้อสายตระกูลท้าพิภพจะได้รับชีวิตนิรันดร์จากวัฏจักรหมื่นเต่าทำให้อายุขัยของพวกมันยืนยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถึงกระนั้นก็ยังถือว่าพวกมันไม่ได้เป็นอมตะเพราะการเผชิญหน้ากับตัวตนที่มีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าพวกมันก็ถูกฆ่าตายได้เช่นกันดังนั้นเมื่อพวกมันสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังอันน่าพรั่นพรึงของยักษ์สาสวรรค์โบราณพวกมันจึงตอบสนองด้วยการหลบหนีทันทีมิฉะนั้นพวกมันอาจต้องตกตายเป็นจำนวนมากเฉินไช่หายไปไหนแล้วเฉินไช่ท่านอยู่ไหนเฉินเซี่ยงพยายามตะโกนเรียกเขาไม่ทันสังเกตว่าเฉินไช่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเหตุการณ์เมื่อครู่ช่างชุลมุนเสียเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือไม่ว่าแล้วเฉินเซี่ยงจึงหลับตาปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่รุนแรงแต่ไม่ได้พบสัมผัสกลิ่นอายของเฉินช่ายพวกเราลืมเรื่องเขาไปก่อนเขาอาจกำลังหลบหนีใครบางคนก็เป็นได้อย่าลืมว่าเขามีศัตรูอยู่ในพงไพรศิลาหมื่นเต๋าฟงเค่อกล่าวเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วพวกเราค่อยออกตามหาเขาภายหลังเฉินเซี่ยงไม่มีทางเลือกมากนักเพราะกองกำลังยักษ์สาสวรรค์โบราณกำลังใกล้เข้ามาแล้วหากไม่รีบหนีโดยเร็วก็เห็นทีว่าหายนะจะมาเยือนเป็นแน่แท้เข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงประตูพลังมิติเวลาเปิดทางผ่านมิติออกจากสถานที่ทันทีเฉินเซี่ยงเปิดทางผ่านมิติได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อผ่านพ้นประตูมิติออกมาเขากลับพบว่าปลายทางไม่ใช่สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ไม่ดีแล้วเฉินเซี่ยงพลันเปลี่ยนสีหน้าเมื่อจุดหมายในการเปิดทางผ่านมิติถูกปรับเปลี่ยนเขาก็ตระหนักได้ว่ามันสมควรเป็นการกระทำของใครบางคนที่มีทักษะระดับสูงเฉินเซี่ยงหันมองไปรอบๆพร้อมกับยืนยันได้ว่าตนเองอยู่ในพงไพรศิลาหมื่นเต๋าเจ้ามนุษย์ตัวจ้อยพลังมิติเวลาของเจ้าไม่เลวเลยจริงๆตราบใดที่ได้กินเนื้อของเจ้าพลังมิติเวลาของข้าจะทบทวีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าเฉินเซี่ยงถึงกับสะดุ้งเฮือกเขาเร่งเปิดทางผ่านมิติหลบหนีอย่างฉับพลันทว่าปลายทางกลับเป็นตำแหน่งเดิมเสียอย่างนั้นเช่นนี้แล้วสถานการณ์ของเฉินเซียงก็ไม่ต่างอะไรกับการถูกจองจำมิติเจ้าเป็นใครเฉินเซียงแค้นเสียงออกมาเผชิญหน้ากับข้ายามนี้เขาระบุได้ว่ามันคือยักษ์สาสวรรค์โบราณเนื่องจากมันพูดว่าต้องการกัดกินเนื้อของเขาย่อมได้ข้าอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะทำเช่นไรต่อไปเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะรอดพ้นเงื้อมือข้าไปได้สิ้นเสียงชายรูปร่างใหญ่ได้ปรากฏตัวเบื้องหน้าของเกซุกเซียงชายรูปร่างใหญ่สวมชุดขนสัตว์สีดำบนหัวของมันมีเขากระทิงคู่ใหญ่ขณะที่ดวงตามีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยดูคล้ายกับดวงตาของโคกระทิงยังไงอย่างนั้นเฉินเซียงแค้นเสียงพร้อมกับร่อนกระจกเทพ6วิธีออกมาจากนั้นจึงกระโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็วทางด้านฟงเค่อก็ได้ปลดปล่อยผนึกประทับป้องกันการจำกัดห้วงมิติจากฝ่ายตรงข้ามเจ้าหัวโคอย่าอวดดีเกินไปนักต้องบอกเลยว่าไอ้พวกเย่อหยิ่งเช่นเจ้าตกตายด้วยน้ำมือข้ามานักต่อนักแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวเย่อหยันจากนั้นจึงควบคุมกระจกเทพ6วิธีออกทยานด้วยความเร็วสูงมนุษย์ตัวจ้อยช่างเจ้าเล่ห์เสียจริงหึ่งมมการถูกย่อเย้ยราวกับเป็นตัวตลกทำให้ชายหัวโคเกิดโทสะมันประตูพลังมิติเวลากระซวกเคลื่อนย้ายเฉินเซี่ยงกลับมาทว่ามันกลับทำไม่สำเร็จยามนี้เฉินเซี่ยงได้เผชิญหน้ากับบุคคลที่ยังถึงพลังมิติเวลาเช่นกันมิหนำซ้ำยังมีความชำนาญมากกว่าเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงไม่คิดใช้พลังมิติเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมของฝ่ายตรงข้ามเจ้าตัวจ้อยไร้กาดไม่เบาแต่ไม่ว่าอย่างไรข้าจะต้องกินเจ้าให้จงได้ชายหัวโคทะลุมิติดักหน้าเฉินเซี่ยงครั้นแล้วมันก็ปลดปล่อยลูกพลังสีดำซัดใส่เฉินเซี่ยงควบคุมกระจกเทพ6วิธีหลีกหลบอย่างวุ่นวิตก่อนจะเร่งทยานหนีต่อไปแม้เขาไม่รู้ว่าทิศทางที่มุ่งไปจะเป็นสถานที่ใดในพงไพรศิลาหมื่นเต๋าแต่ตราบใดที่ไม่พบเจอกับกองกำลังยักษ์สาสวรรค์โบราณก็ถือว่าเพียงพอสำหรับเขาแล้วชายหัวโคยังคงเปิดทางผ่านมิติติดตามต่อไปแม้มันสามารถกำหนดจุดหมายในการเปิดทางผ่านมิติของเฉินเซี่ยงได้แต่เฉินเซี่ยงเลือกหลบหนีด้วยกระจกเทพ6วิธีมิหนำซ้ำยังเร่งความได้มากขึ้นทำให้มันไม่สามารถกำหนดปลายทางเพื่อเปิดทางผ่านมิติไปดักหน้าเฉินเซี่ยงได้อีกครั้งดังนั้นการเปิดทางผ่านมิติในแต่ละครั้งจะมีระยะห่างกับตำแหน่งของเฉินเซี่ยงส่งผลให้มันทำได้เพียงเปิดฉากโจมตีจากระยะไกลเท่านั้นชายหัวโคพยายามปลดปล่อยพลังโจมตีต่อเนื่องไม่รู้จบขณะที่เฉินเซี่ยงควบคุมกระจกเทพหลีกหลบพลังอย่างลุ้นระทึกซึ่งปัจจุบันทั้งสองฝ่ายออกมาอยู่ห่างจากกองกำลังยักษ์สาสวรรค์โบราณแล้วเจ้ามนุษย์ตัวจ้อยท่าแน่จริงอย่าเอาแต่หลบหนีสิวะยอย
ชายหัวโคตโกนอย่างหงุดหงิดเมื่อไม่สามารถโจมตีให้เข้าเป้ามันก็รู้สึกหัวเสียอย่างมากแม้มีบางครั้งที่มันได้เข้าใกล้กับเฉินเซียงทว่าการโจมตีของมันก็พลาดเป้าอยู่ร่ำไปการไล่ล่าและหลบหนีดำเนินไปเรื่อยๆแต่แล้วจู่ๆเฉินเซียงกลับหยุดทยานหนีและเมื่อชายหัวคนทะลุมิติเข้าใกล้เขาก็ได้เหวี่ยงตาข่ายสวรรค์ออกไปหมายปกคลุมตัวมันชายหัวโคถึงกับผงะหลบด้วยสีหน้าตื่นตระหนกมันไม่นึกเลยว่าการหยุดตัวของเฉินเซียงจะเป็นการหาโอกาสตอบโต้อย่างกระทันหันเมื่อปรากฏอยู่เหนือหัวก่อนจะมีแสงเรืองสาดส่องเข้าหากลายเป็นว่าพลังมิติเวลาของมันถูกยับยั้งทำให้มันไม่สามารถเปิดทางผ่านมิติได้เจ้ากิจจะใช้ตาข่ายโกโรโกโสจับข้าอย่างนั้นหรือฮ่าฮ่าอย่าฝันเสียให้ยากชายหัวโคหัวเราะอย่างบ้าคลั่งแม้ตาข่ายสวรรค์เป็นอุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพแต่หากจะใช้จับตัวยักษ์สาสวรรค์โบราณที่ทรงพลังก็สมควรเป็นเรื่องยากเกินไปทันใดนั้นเฉินเซียงพุ่งประชิดมือของเขากระชับตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์เอาไว้ทว่าเขาไม่ได้ใช้ตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์เปิดฉากโจมตีแต่เขาใช้ดาบเทพ9ชั้นฟ้ากระซวกแทงหน้าอกของชายหัวโคในชั่วพริบตาเฉินเซียงดึงดาบเทพ9ชั้นฟ้าออกมาแล้วจึงเหวี่ยงอัตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์พลันประตูพลังท้าพิภพเข้าสู่บาดแผลกลางหน้าอกของชายหัวโคทันทีที่อำนาจพลังจักรตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์เข้าบดขยี้มันทำให้หัวใจของชายหัวโคแหลกสลายในฉับพลันหัวใจถือเป็นจุดตายของยักษ์สาสวรรค์โบราณต้องทราบด้วยว่าปกติแล้วตำแหน่งหน้าอกของยักษ์สาสวรรค์โบราณมักมีการป้องกันที่ทรงพลังไม่ว่าจะเป็นเกล็ดป้องกันกรอบป้องกันหรือแม้แต่อำนาจพลังป้องกันเป็นต้นซึ่งหน้าอกของชายหัวโคมีการป้องกันที่กล้าแกร่งยิ่งแต่ด้วยดาบเทพ9ชั้นฟ้าได้รับการปรับแต่งจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าก็ทำให้มีความคมชัดอย่างหาที่เปรียบมิได้ดังนั้นเฉินเซียงที่ใช้ดาบเทพ9ชั้นฟ้าจึงทะลวงหน้าอกชายหัวโคได้อย่างง่ายดายเมื่อหัวใจถูกบดขยี้จนแหลกสลายชายหัวโคก็หมดสิ้นฤทธิ์เดชร่างของมันร่วงตกพื้นนอนแน่นิ่งแน่ชัดแล้วว่ามันตกตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฉินเซียงของมันเข้าสู่กระจกเทพ6วิธีเขาปล่อยให้เจ้าหัวคังคกสัวปามอย่างอร่อยอร่อยกระบือโง่เหอมันคิดจริงๆหรือว่าข้าหลบหนีเพราะหวาดกลัวมันเฉินเซียงพึมพำขึ้นเขาพยายามหลบหนีเพราะต้องการอยู่ให้ห่างจากกองกำลังยักษ์สาสวรรค์โบราณที่สำคัญเขาต้องการให้ชายหัวโคชล่าใจและอาศัยทีเผลอเข้าจู่โจมเฉินเซียงนั่งพักฟื้นฟูพลังงานอยู่ครู่หลังจากนั้นเขาก็ประตูพลังมิติเวลาเปิดทางผ่านมิติอย่างไรก็ตามการเปิดทางผ่านมิติของเขากลับถูกใครบางคนควบคุมปลายทางอีกครั้งและดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามมีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเนื่องจากเขาถูกพลังฝ่ามือซัดจนลอยเคว้งทันทีที่ปรากฏตัวไม่เลวเจ้าสามารถสังหารราชันกระทิงได้จริงๆเมื่อมองย้อนไปเจ้าสมควรเป็นคนลงมือปลิดชีพราชันหมีดำหลังจากถูกพลังฝ่ามือซัดกระแทกเข้าอย่างจังเฉินเซียงก็รู้สึกราวกับว่ากายเนื้อแทบแตกสลายเสียเดี๋ยวนั้นที่ซ้ำร้ายมันยังมีคลื่นพลังความร้อนกำลังแผดเผาอยู่ภายในร่างกายซึ่งมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุดเจ้าเป็นใครกันแน่เฉินเซียงมองเห็นชายวัยกลางคนลอยตัวอยู่กลางอากาศมันสวมชุดคลุมสีแดงสดส่วนหัวของมันมีเปลวเพลิงลุกโชนอยู่ทำให้ไม่อาจสังเกตรูปลักษณ์หน้าตาของมันได้ข้าคือจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ข้ารู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในนี้ไม่ต้องกังวลข้าไม่คิดจะกินมนุษย์ที่อ่อนแอเช่นเจ้าเฉินเซียงไม่นึกฝันมาก่อนว่าตนเองจะได้เผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ในเร็ววันเช่นนี้เจ้าสังหารใต้บังคับบัญชาของข้าไป3คนแน่นอนว่าชีวิตย่อมแลกด้วยชีวิตกล่าวจบจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ก็ได้ปลดปล่อยพลังฝ่ามือเข้าหาเฉินเซียงอีกครั้งทันใดนั้นกระจกเทพ6วิถีได้พุ่งทะยานเข้าปิดกั้นพลังฝ่ามือขณะเดียวกันมันได้ปลดปล่อยคลื่นพลังลำแสงสีฟ้าพวยพุ่งเข้ากระแทกส่วนหัวของจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ที่ปกคลุมด้วยเปลวเพลิงทำให้มันถึงกับผงะส่วนเซอำนาจพลังวารีจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ตั้งหลักแล้วจึงฉากหลบด้วยท่าทีทุลักทุเลเห็นชัดว่ามันหวาดกลัวอำนาจพลังวารีชั่วขณะนั้นเฉินเซียงเร่งประตูพลังจากเทพพอศูนย์ท้าพิภพทั้ง6ขับเคลื่อนเป็นพลังมิติเวลาและหลบหนีออกจากสถานที่นั้นทันทีเฉินเซียงล้มตัวนอนบนกระจกเทพ6วิธียามนี้กายเนื้อของเขาได้รับความเสียหายหนักหน่วงการถูกพลังฝ่ามือของจักรพรรดิแห่งมนซัดเข้าอย่างจังทำให้พลังการฟื้นฟูของเฉินเซียงหยุดชะงักลงจึงจำเป็นต้องให้คู่แฝดเหมยจิงช่วยทำการรักษาอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูสภาพร่างกายชายคนนี้น่ากลัวเป็นบ้าพลังฝ่ามือของมันสมควรเป็นการขับเคลื่อนพลังสถานพิภพทำให้ข้าไม่สามารถต้านทานได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นเมื่อนึกถึงพลังฝ่ามือของจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์เขาก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันที
สมควรเป็นเช่นนั้นคิดว่ามันจะออกตามล่าในไม่ช้าตอนนี้พวกเราต้องรีบหนีไปให้ไกลฟงเค่อเอ๋อกล่าวพลังลำแสงสีฟ้าเมื่อครู่ก่อนเป็นการเคลื่อนไหวของนางด้วยการเปิดใช้งานข่ายพลังสังหารของกระจกเทพ6วิถีการวิเคราะห์ของนางมีความแม่นยำมากนางสรุปได้ว่าจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์แพ้ทางอำนาจพลังวารีดังนั้นนางจึงขับเคลื่อนข่ายพลังสังหารให้ปลดปล่อยพลังวารีที่แรงกล้าซึ่งมันทำให้จักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ต้องหยุดชะงักไปครู่ใหญ่แม้การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะกระตุ้นให้จักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์เกิดโทสะคลั่งแต่ก็สามารถเปิดโอกาสให้เฉินเซี่ยงหลบหนีได้กระจกเทพ6วิธีออกทะยานด้วยความเร็วเต็มอัตรายิ่งพวกเขาอยู่ห่างจากจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นไอ้มนุษย์ตัวเจ้าย่อยหยุดเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นเจ้าต้องถูกกัดกินจนไม่เหลือซากเสียงของจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ดังไปทั่วพงไพรศิลาหมื่นเต๋าเฉินเซี่ยงถึงกับสะดุ้งเฮือกทันทีที่ได้ยินมีหรือว่าเขาจะยอมหยุดอย่างที่มันพูดแม้ว่าเขาจะหวาดกลัวมันมากเพียงใดแต่ถ้ายอมหยุดก็มีแต่ตกตายสถานเดียวฉะนั้นแล้วเขาจึงควบคุมกระจกเทพ6วิธีทยานหนีอย่างดุเดือดเฉินเซียงไม่กล้าหนีเข้าไปที่อาณาจักรลับโอสถเทพเพราะจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์สามารถค้นพบก็จะเป็นการชักนำหายนะมาสู่อาณาเขตแห่งเต๋าสวรรค์เพราะด้วยความแข็งแกร่งที่จักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์มีอยู่จึงคาดการได้ว่ามันสามารถบดขยี้อาณาเขตแห่งเต๋าสวรรค์ได้อย่างง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือขณะที่เร่งทยานหนีหนทางเบื้องหน้ากลับเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงท้องฟ้าเบื้องบนเกิดความปั่นป่วนก่อนที่ผืนพิภพจะปรากฏรอยแตกร้าวลุกลามพร้อมกับมีหมอกควันสีม่วงพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นการโจมตีของจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์เฉินเซี่ยงอุทานอย่างตื่นตระหนกเมื่อเห็นหมอกควันสีม่วงเขาก็ต้องหยุดตัวและไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกใจก็คือหลังจากเขาหยุดตัวลงจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ยังไม่ได้ไล่ตามมาเสียอย่างนั้นมันไม่กล้าเข้ามาใกล้ชัดเจนแล้วว่ามีบางอย่างที่ทำให้มันกังวลฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นนั่นหมายความว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากการกระทำของมันสมควรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่หากจะให้คาดเดาข้าคิดว่ามันอาจเป็นผลกระทบของม่านพลังของพงไพรศิลาหมื่นเต๋าที่แตกสลายฟงเค่อเอ๋อกล่าวเสริมไม่ทันสิ้นเสียงของนางกลับมีคลื่นลมกระโชกรุนแรงปัดเป่าควันสีม่วงจนเลือนหายครั้นจึงปรากฏกลิ่นอายของจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ควันสีม่วงถูกพัดออกไปแล้วพวกเรารีบหนีเร็วฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นแล้วจึงควบคุมกระจกเทพ6วิธีทะยานตรงไปยังรอยแยกไอ้มนุษย์ตัวจ้อยหากเข้าไปในนั้นเจ้าต้องตกตายอย่างน่าสังเวชทางดีที่เจ้าสมควรเชื่อฟังคำของข้ากลับมาที่นี่เสียข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้ตกตายอย่างไม่ทรมานจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์กล่าวเสียงสั่นเห็นชัดว่ามันเดือดดาลเต็มประดาการถูกอำนาจพลังวารีอัดกระแทกหน้าทำให้มันโกรธแค้นอย่างที่สุดหากไม่ได้ฆ่าเฉินเซี่ยงกับมือความเกลียดชังในใจจะไม่ถูกขจัดไปไร้สาระกะอีแค่ยักษาสมองกลวงริอ่านเรียกตัวเองว่าจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์รอข้าก่อนไม่ช้าก็เร็วพ่อจะสับเจ้าเป็นชิ้นๆแล้วให้เจ้าหัวคังคกขมบลงไปเสียงสาบแช่งของเฉินเซี่ยงดังขึ้นจากรอยแยกของผืนพิภพไอ้บัดซบจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์เดือดดาลจนแทบคลั่งครั้นแล้วมันก็ได้ปลดปล่อยลูกเพลิงขนาดใหญ่ยักย้ายกวดตามหลังในทันทีพลังเพลิงของมันมีคลื่นความร้อนที่รุนแรงคาดการว่ามันควบแน่นด้วยอำนาจพลังสถานพิภพเมื่อเฉินเซี่ยงได้สัมผัสคลื่นความร้อนจากลูกเพลิงขนาดใหญ่ยักย้ายเขาก็รู้สึกหวาดกลัวจนแทบหยุดหายใจอย่างไรก็ตามภายในรอยแยกอบอวนด้วยหมอกควันสีม่วงและเมื่อลูกเพลิงถาโถมลงมาสัมผัสกับหมอกควันสีม่วงมันก็ถูกกัดกร่อนจนสูญสลายในฉับพลันเหตุการณ์ที่เกิดสร้างความตกตะลึงให้แก่เฉินเซี่ยงอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรกันแน่แล้วมันคือที่ไหนเฉินเซี่ยงชะโงกหน้ามองไปยังด้านล่างแต่เห็นเพียงหมอกควันสีม่วงเอ่อล้นขึ้นมาไม่รู้จบข้าไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นชัดว่าจักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์หวาดกลัวสถานที่แห่งนี้ทำให้มันไม่กล้าไล่ตามพวกเราลงมาฟงเค่อเอ๋อกล่าวเจ้าค้นพบความผิดปกติของควันสีม่วงบ้างหรือไม่ไม่เลยเกรดพือเซี่ยงทดลองใช้มือแตะสัมผัสกับหมอกควันสีม่วงทว่ามันไม่ได้มีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงทดลองปลดปล่อยพลังท้าพิภพออกมาทันทีหลังจากพลังท้าพิภพถูกปลดปล่อยมันก็ถูกหมอกควันสีม่วงกัดกร่อนในฉับพลันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเหมือนกับอำนาจพลังที่จักรพรรดิแห่งมวลมนุษย์ปลดปล่อยออกมาเมื่อครู่ก่อนอย่าบอกนะว่าข้างในนี้ไม่สามารถใช้อำนาจพลังท้าพิภพได้เฉินเซี่ยงสูดหายใจลึก
สมควรเป็นเช่นนั้นอำนาจพลังสถานก็อาจเป็นเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าเบื้องล่างมีอะไรรอพวกเราอยู่กันแน่จู่ๆผืนพิภพเกิดรอยแยกอย่างกระทันหันแต่มันช่วยให้เจ้ารอดชีวิตมาได้ฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นกระจกเทพ6วิถีร่อนต่ำลงอย่างช้าๆยามนี้ทั้งเฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับสถานที่เบื้องล่างดังนั้นทั้งสองจึงต้องการลงไปตรวจสอบว่ามันมีอะไรอยู่กันแน่ปกติแล้วการเดินทางลึกลงไปในผืนพิภพจะทำให้พบกับสถานที่ที่เรียกว่าแก่นพิภพในอดีตเฉินเซียงมักเดินทางเข้าสู่แก่นพิภพอยู่บ่อยครั้งทำให้เขาค้นพบสมบัติวิเศษและอสูรแก่นพิภพดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นโลกที่กล้าแกร่งมันสมควรมีแก่นพิภพที่ทรงพลังอย่างยิ่งเฉินเซียงพึมพำขึ้นผ่านไป3วันพวกเขาก็ยังไปไม่ถึงปลายทางเฉินเซียงไม่คาดคิดเลยว่าแก่นพิภพของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ลึกขนาดนี้ระหว่างกระจกเทพ6วิถีร่อนลงต่ำพวกเขาพบว่าหมอกควันสีม่วงมีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าด้านล่างจะต้องมีแหล่งสั่งสมอำนาจพลังขนาดใหญ่อย่างแน่นอนเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาพยายามชะโงกมองไปเบื้องล่างแต่ไม่อาจสังเกตเห็นสิ่งใดได้เนื่องจากหมอกควันสีม่วงคอยบดบังขณะที่แสงสว่างเข้าไม่ถึงเบื้องล่างหลายวันที่ผ่านมาเขาได้ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจนหายดีแล้วเป็นเพราะโลกทะเลเทพไม่ได้รับความเสียหายเมื่อคู่แฝดเหมยจริงช่วยรักษาไปได้สักระยะอำนาจพลังฟื้นฟูของเขาก็กลับคืนดังเดิมทำให้ไหลเวียนพลังฟื้นฟูของตนเองได้อย่างสะดวกผ่านไปอีกหลายวันกระพือฉินเซียงก็ยังไปไม่ถึงปลายทางข้ารู้สึกคล้ายกับว่าหมอกควันสีม่วงเหล่านี้อาจไม่ได้มาจากเบื้องล่างเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขารู้สึกว่าหมอกควันสีม่วงได้เอ่อล้นออกมาจากผนังของรอยแยกขณะที่เบื้องล่างมีแต่ความมืดมิดทำให้ไม่อาจยืนยันอะไรได้ต้องลองพิสูจน์ดูก่อนว่าแล้วเขาก็ปลดปล่อยอัคคีเทพท้าพิภพแต่อัคคีเทพท้าพิภพต้องมอดดับในฉับพลันมันไม่ทันปรากฏแสงสว่างเสียด้วยซ้ำพับผ่าสิเฉินเซียงไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดปัจจุบันเขาอยู่ท่ามกลางความมืดมิดโดยไม่สามารถใช้พลังสร้างแสงสว่างขึ้นมาได้ระหว่างนั้นฟงเค่อเอ๋อก็ได้กระพือคู่ปีกโปร่งใสก่อให้เกิดแสงเรืองจางๆขึ้นมาเมื่อเห็นว่าฟงเค่อเอ๋อสามารถสร้างแสงสว่างขึ้นมาได้เฉินเซียงก็ยื่นมือหยิกแก้มของนางพลางกล่าวปนหัวเราะขึ้นว่าไม่เลวจริงๆการสร้างแสงสว่างของเจ้าไม่ถูกดับไปสถานที่แห่งนี้มีความแปลกประหลาดจริงๆฟงเค่อเอ๋อกล่าวพลางหันมองไปรอบๆก่อนจะตะโกนด้วยน้ำเสียงเจ้ยเจ้าขึ้นว่ามีใครอยู่บ้างไหมยอยอนางพยายามตะโกนหลายครั้งแต่นอกเหนือจากเสียงสะท้อนที่ดังกลับมาก็ไม่ได้มีเสียงอื่นใดตอบกลับเช่นนั้นนางจึงนั่งลงด้วยสีหน้าบึ้งตึงแม้กระจกเทพ6วิถียังสามารถลอยตัวได้แต่ดูเหมือนว่าอำนาจพลังทุกชนิดที่ปรากฏขึ้นที่นี่จะถูกกัดกร่อนโดยหมอกควันสีม่วงทันทีฟงเค่อเอ๋อบุ้ยปากกล่าวเค่ออ่อสถานที่แห่งนี้รกร้างอย่างแท้จริงกระทั่งผียังไม่มีเลยด้วยซ้ำจริงด้วยสมควรให้วิญญาณรู้แจ้งออกมาตรวจสอบดูก่อนเฉินเซียงหัวเราะขึ้นเมื่อได้ยินคำว่าผีเขาก็นึกถึงวิญญาณรู้แจ้งขึ้นมาทันทีวิญญาณรู้แจ้งได้รับเม็ดยาส่งเสริมจากเฉินเซียงทำให้ปัจจุบันเขาสำเร็จกายาเซียนท้าพิภพแล้ววิญญาณรู้แจ้งหลับตาขับเคลื่อนทักษบันสันทันทีเขากำลังค้นหาเศษเสี้ยวจิตวิญญาณเพื่อทำการตรวจสอบที่นี่มีเศษเสี้ยวจิตวิญญาณบ้างหรือไม่ฟงเค่อเอ๋อทนรอไม่ไหวจึงกล่าวถามมีสถานที่แห่งนี้มีเศษเสี้ยวจิตวิญญาณจำนวนมากตกค้างอยู่คำตอบของวิญญาณรู้แจ้งสร้างความตกตะลึงให้แก่เฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อเพราะมันหมายความว่าสถานที่แห่งนี้มีผู้คนตกตายเป็นจำนวนมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ